ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหาจิตนะครับกับเรื่องราวดีๆกับเรื่องราวของคนดีๆด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะผมก็ได้นำแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะครับซึ่งเชื่อว่าตลอดชีวิตเนี่ยได้ทั้งทำคุณงามความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรารวมถึงเป็นบุคคลที่น่าเชิดชูและชื่นชมนะครับ2ท่านด้วยกันแล้วครั้งนี้ถ้าท่านจำได้เลยว่า2ท่านนี้เรามักจะเจอเหนือเขื่อนลำตะคองในวันที่เราได้ไปถวายพระพุทธสถานจอมราชันนะครับเอาละครับขอแนะนำก่อนแล้วกันนะฮะท่านแรกก็คือด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็คือนายธุรพันธ์อินทรานะครับตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญการนะครับซึ่งท่านทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1นะครับโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเขื่อนลำตะคองสำนักชลประทานที่8เขื่อนลำตะคองกรมชลประทานสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับคือนายธุรพันธ์นะครับอินทราและอีก1ท่านคุ้นเคยกันมากนะท่านกำนันวิตูลสินทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันแหนบทองนั่นเองครับสวัสดีครับครับท่านก่อนอื่นต้องเอ่ยถึงว่าช่วงที่เราไปทำบุญสร้างกุศลกันนะฮะลุงกำนันครับนะฮะโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธสถานจอมราชันนะเรามีความปลื้มปิติมากเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมครับที่อาจารย์ได้นำพระไปสถิตสถานที่เขื่อนลำตะคองนะครับครับทำให้ที่นั่นเนี่ยได้มีคนเข้ามากราบไหว้และให้ความเคารพมากมายและเป็นสีสง่างามกับริมน้ำลำตะคองมาโดยตลอดแล้วเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ริมถนนนั้นท่านผอ.ได้แต่งให้รถได้มองเห็นวิ่งรถมองเห็นได้สนัดขึ้นชัดเจนขึ้นทำให้พระปฏิหารจอมราชันนั้นสง่างามสง่างามมากคือผ่านไปเนี่ยลำตะคองเห็นข้างซ้ายมือแน่นอนพระพุทธสถานจอมราชันกลับมาถึงท่านผอ.สุรพันธ์มั่งท่านครับผมว่าโครงการครั้งนี้นะฮะที่กรมชลประทานนะฮะวันนั้นท่านอธิบดีนะท่านก็ได้เป็นผู้รับมอบด้วยนะครับท่านมีความรู้สึกไงฮะในช่วงที่เราได้ไปน้อมถวายคุณงามความดีตอนนั้นเราถวายเป็นพระสนแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับครับครับผมครับผมในฐานะเป็นนายช่างชลประทานที่นั่นนะครับครับรู้สึกปลาปลื้มนะครับและรู้สึกยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปปฏิฐานณเขื่อนลำตะคองนะครับเพราะเราก็มีเพิ่งจะมีสิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับท่านหัตถาได้นำสิ่งเหล่านี้ไปนะครับเมื่อปี2558ใช่ครับนะครับแล้วก็ไปประสานงานกับผมว่าเราจะนำพระไปปฏิฐานตรงไหนดีนะครับผมก็ได้นำพาท่านแล้วก็ท่านกำนันวิทูลนะครับไปคัดเลือกสถานที่ปฏิฐานครับแล้วก็ได้เห็นตรงนี้เหมาะสมที่สุดแล้วเห็นพ้องต้องกันนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เหมาะสมและก็สง่างามตอนนี้เราได้เก็บป่าเก็บอะไรไปด้วยนะครับทำให้พระพุทธปฏิหารจอมราชันเด่นชัดขึ้นมาสง่างามขึ้นมาครับครับโอ้โหนะเห็นแล้วชื่นใจนะครับนายธุรพันธ์ครับก็คือครั้งนี้ผมเชื่อว่านะทุกคนเนี่ยมารวมบุญสร้างกุศลใหญ่แล้วโดยเฉพาะนะฮะการที่เดินตามโครงการพระธรรมดิหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็ทำอยู่ตลอดนะฮะในฐานะที่ท่านผู้ใหญ่ในพื้นที่เขื่อนลำตะคองนะครับท่านเองในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยเสด็จไปสถานที่เขื่อนลำตะคองด้วยครับขอเล่าความเป็นมานิดนึงครับครับครับความเป็นมานะครับเราเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะครับครับผมครับท่านในหลวงนะครับครับท่านเสด็จณเขื่อนลำตะคองนะครับครับเมื่อวันที่14เมษายนนะครับ2520อู้หลายปีมากครับเวลานะครับเวลา 16.00 ก็คือ 4:00 นนะครับแล้วท่านเสด็จกลับเมื่อเวลา 18.00 นนะครับท่านได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับพร้อมพระราชินีนะครับเสด็จลงที่บริเวณทางระบายน้ำฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ต้อนรับนะครับท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับครับแล้วก็ท่านก็ได้เสด็จทรงขับรถจี๊ปนะครับอ๋อพงท่านทรงขับรถจี๊ปเองเลยนะครับแล้วก็นำพาพระราชินีขึ้นไปที่บ้านพักรับรองบ้านรับรองชนกรมชลประทานซึ่งบ้านรับรองตัวนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับแล้วก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับรักษาไว้นะครับแล้วในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ได้นำภาพต่างๆนะครับซึ่งผมไปติดตามมานะครับที่ก่อนๆนี้ไม่มีใครได้สะสมเอาไว้อย่างภาพที่เห็นนี่คือส่วนที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาใช่ครับใช่ครับตรงบริเวณทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินรถที่พันนี้นะที่พระองค์ท่านได้ใช่ครับนะฮะใช่ครับแล้วท่านก็ได้ขึ้นเรือนประทับเรือรับรองนะครับแล้วก็มีข้าราชบริพารมาต้อนรับมากมายนะครับ
แล้วท่านก็ได้ปฏิสันถานกับข้าราชการนะครับว่าให้ดูแลนะครับเนี่ยครับให้ดูแลจังหวัดนครราชสีมานะครับอย่าให้ขาดน้ำนะครับโดยน้ำเยอะไหมฮะตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยน้ำยังไม่ถึงขนาดเต็มเขื่อนครับยังไม่เต็มครับแล้วก็ท่านก็ทรงแนะนำว่าเขื่อนลำตะคองเราสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับเพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็เกษตรนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขื่อนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพปกติดีนะครับแนวทางที่พนักงานของเขื่อนลำตะคองนะฮะคือข้าราชการเนี่ยยังถือว่าใช้พระราชดำริอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องครับที่จะเด่นชัดที่สุดในช่วงนี้ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเราพยายามดูแลประหยัดน้ำนะครับเพื่อจะให้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคไม่ให้จังหวัดนครสีมาขาดน้ำครับครับก็คือทุกวันนี้ได้น้ำใช้ในโคราชเนี่ยก็ถือว่าเขื่อนลำคลองมีบทบาทมากเลยมีบทบาทมากครับนะครับรวมถึงเราได้สร้างพระใหญ่กันด้วยนะได้ครับแล้ววันที่3ที่จะถึงนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรดีไหมฮะอยากให้ท่านผอ.ได้ฝากให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับครับอยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่ชมรายการนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ได้รับทราบข่าวดีๆเหล่านี้นะครับวันที่3นะครับเวลา 4:00 น.นะครับเราจะเชิญพวกท่านนะครับที่มีไปเยี่ยมเขื่อนลำตะคองเชิญไปดูบ้านในหลวงที่ท่านได้เคยมาพักนะครับแล้วในท่านและในนั้นจะมีภาพต่างๆในหลวงที่เคยเสด็จมาประทับนะครับเป็นนิทรรศการนะครับให้พวกเราได้รับรู้รับทราบตามรอยพ่อนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่ลานฮอนะครับลานที่ท่านเสด็จลงมาเราสามารถไปชมได้ด้วยได้ด้วยครับวันนั้นอาจจะเป็นไปได้มั้ยถ้าว่าท่านผอ.จะเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นผู้แนะนําตรงนั้นด้วยฮะให้ความรู้ครับผมคือผมดําเนินการอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับปกติก็มีคนมาชมอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับนะครับตอนนี้ในกรณีที่รายการถัดฐานนี่อาจจะมีแขกหลายๆคนเข้าไปนะครับผมก็จะนําความรู้เหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่โชคดีมากอย่างที่เห็นด้านในก็จะเป็นนะฮะลูกพระราชกรณียกิจนะครับใช่ครับในหลวงนะครับใช่ครับแล้วก็เราก็หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะไปรวมกันบริเวณบนสันเขื่อนเลยครับบริเวณป้ายสันเขื่อนเลยประมาณนั้นฮะประมาณนั้นเราประมาณ5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งนะครับก็คือต้องเจอกันก่อนประมาณสัก4 โมงดีไหมฮะครับนะฮะไปชมนิทรรศการก่อนครับใช่ครับแล้วก็มาถวายความอาลัยกันใช่ครับนะครับแล้วก็ขึ้นไปเคารพธงชาติบนสันเขื่อนเวลา6 โมงเย็นโอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากเลยนะครับสันเขื่อนที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะก็จะมีพระมหาจอมราชันด้วยนะครับแต่เป็นแนวที่เขียนว่าเขื่อนลำตะคองเด่นชัดบนด้านเลยครับใช่ครับแล้วการจอดรถจอดอะไรสะดวกไหมครับวันนั้นสะดวกมากครับเพราะว่าเราถนนทุกสายเนี่ยเราจะมีอปปลนะครับดูแลจัดรถให้จอดเพราะเรามีจุดหลายเส้นเข้าเส้นทางไงดีฮะเผื่อไปจะไปรวมที่ไหนไปจอดรถตรงไหนดีครับคือตอนนี้เราประตูเราจะไม่ปิดเลยนะครับเปิดให้หมดเลยนะครับเราจะให้วิ่งได้ตลอดยกเว้นบนสันเขื่อนไม่ให้ผ่านเนื่องจากว่าจะมีคนครับด้านหลังก็เข้าได้ด้านที่ไปจอดที่ด้านพระก็ได้นะครับที่กว้างขวางครับเราจะวางกำลังไว้หมดเลยเราคาดการไว้ครับว่าเราจะมีราษฎรนะครับหรือประชาชนเนี่ยรักในหลวงเนี่ยจะไปเชื่อมากโดยที่เราไม่กักเกณฑ์เราขอเชิญนะครับผู้ที่มีจิตใจรักในหลวงโดยเฉพาะได้เข้าไปถวายความอาลัยนะครับที่นั่นเลยนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ย4 โมงพบเจอกันแล้วก็ถวายนางฟ้าอาลัยเรียบร้อยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วหลังจากนั้นผมก็คงมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมด้วยเดียวกันนะสวดมนต์หน้าพระพุทธหันจอมราชันด้วยจุดเทียนนะครับนะครับดีไหมครับลุงกำนันครับครับดีครับกลับมาที่ลุงกำนันนั่งคุณลุงกำนันเนี่ยโอ้โหผมทราบมาว่าครั้งหนึ่งมีโอกาสได้เคยเข้าเฝ้าในหลวงเลยครับครั้งหนึ่งเมื่อปี2523หรือ24เนี่ยฮะโอ้ไม่กี่ปีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่เหนือเขื่อนลำตะคองใช่ครับครับผมครับตอนนั้นผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าครับผมครับเพราะว่าผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอพระประแดงอำเภอพระประแดงก็คือสมุทรปราการสมุทรปราการครับเป็นคนสมุทรปราการเลยครับครับเดิมผมเป็นคนสมุทรปราการได้เป็นผู้ใหญ่บ้านพระประแดงแล้วก็ได้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระประแดงชีวิตลุงกำนันเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเนี่ยปลื้มปิติมากเลยฮะผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุกพระองค์เลยครับเลยครับผมทั้งทุกพระองค์นะครับด้วยคุณงามความดีที่ลุงกำนันได้ทำครับแล้วหลังจากได้เข้าเฝ้าแล้วกลับมานะฮะมาต่อยอดมาสร้างกุศลต่ออีกมาสร้างกุศลช่วงนั้นปีอายุไรฮะคุณลุงกำนันผมได้รับตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี22ครับ
แล้วก็มีกับตำแหน่งที่เรียกว่าลุงกำนันก็คือเป็นกำนันแดบทองด้วยเป็นกำนันแดบทอง3ครั้งครับ3ครั้งเลยครับ3ครั้งที่ไหนฮะที่อยู่ผมได้จังหวัดสมุทรปราการเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน2ครั้งครับผมครับแล้วก็ได้ตำแหน่งกำนัน1ครั้งที่อยู่ที่อยู่จังหวัดโคราชแสดงว่าความดีของลุงกำนันนี่ทั้งเป็นทั้งผู้ใหญ่เป็นทั้งกำนันเนี่ยลูกบ้านนี่รักมากครับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการดูแลลูกบ้านยังไงครับนะครับครับใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงครับทำไงฮะทำไงฮะคือการอยู่กินให้รู้จักการพอครับผมครับนะครับแล้วกันให้มีความขยันขันแข็งครับนะครับผมได้เข้าประชุมลูกบ้านเมื่อขณะดำรงตำแหน่งอยู่นั้นครับผมครับให้ลูกบ้านทุกคนหนึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตครับว่าให้เราได้ทำความดีต่อชาติบ้านเมืองได้ปลูกต้นไม้มากๆตามพระองค์ท่านครับผมครับพระองค์ท่านเนี่ยชอบต้นไม้เพราะมีต้นไม้ก็มีน้ำพระองค์ท่านชอบทั้งน้ำทั้งต้นไม้แล้วก็แก้ไขทั้งดินเปรี้ยวทั้งภาคใต้แก้ไขดินเปรี้ยวต่างๆแล้วก็ทำให้คนเราเนี่ยมีอยู่มีกินกันครับอย่างที่พระองค์ท่านนะฮะมีตามพระองค์ท่านน้ำคือชีวิตนะฮะน้ำคือชีวิตครับนะครับและผมเองก็ได้ทำสวนเรื่อยมาหลังจากอยู่สมุทรปราการแล้วผมได้เดินทางไปจังหวัดโคราชครับผมเมื่อปี27 27เนี่ยฮะเมื่อปี27คือมีเพื่อนฝูงผมบอกว่าโคราชเนี่ยอดอยากลำบากน้ำไม่มีน้ำไม่มีเมื่อผมไปดูไปเห็นเข้ามันไม่มีเพราะคนเราครับคนเราไม่กั้นมันก็ไม่มีก็ไหลไปตามธรรมชาติอย่างพระองค์ท่านต้องทำเขื่อนร้ายแห่งซึ่งเขื่อนแม้วเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านไปเริ่มทำขึ้นลุงกำนันก็ใช้นะฮะใช้ประชาชนตรงนี้มาใช้ด้วยหลักการของท่านนี่แหละผมทำเขื่อนหลายแห่งทำให้น้ำสมบูรณ์มีต้นไม้เกิดขึ้นเห็นไรนานาส่วนผสมที่เขาเรียกนะฮะผมเรียกผิดเปล่าไม่ทราบนะฮะที่ลุงกำนันได้ทำนะได้ทำมีทั้งกล้วยหอมนะฮะถ้าไปกล้วยหอมมีทั้งอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าดอกไม้ลานปลูกก็มีมีครับเป็นสวนผสมประสานกันครับเมื่อปีที่แล้วก็ทำนาข้าวด้วยทำนาข้าวด้วยนะทำนาข้าวด้วยครับโอ้โหนะฮะมันก็ทำให้เรามีอาหารสมบูรณ์ได้เหลือแจกผู้อื่นได้ด้วยคือแจกนะฮะครับแจกผู้อื่นจะกินแล้วก็ขายแล้วก็แจกมันทำให้เรามีความสุขผมได้ข่าวว่านะต้องเรียกตรงๆฮะลุงกำนันเนี่ยถือว่าเศรษฐีแต่ว่ามั่งมีเพราะพอเพียงครับพอเพียงจริงนะฮะผมพอใจในสิ่งที่มีเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะตรงนี้เน้นเลยฮะพอใจในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่มีแล้วมีช่วยอธิบายนิดนึงครับครับการที่พอใจในสิ่งที่มีเนี่ยรเราก็จะไม่ไปร่วมโมโทสันไปเอาของคนอื่นแต่เราทำด้วยแรงของเราเนี่ยไม่เอาเปรียบใครไม่เอาเปรียบเขาแล้วเราเมื่อทำได้มากเราก็ได้เอาไปแจกเขาเอาไปทำบุญครับครับปีนี้ได้แจกหลายอย่างหลายอย่างด้วยกันหลายอย่างครับผมว่าเนี่ยในกุศลใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องของโรงทานแล้วแม้แต่ถนนที่ไปถึงพระบรมจอมประชันเนี่ยฮะคือกำลังใหญ่ก็คือพ่อลุงกำนันเนี่ยนะฮะครับแต่อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าอีกท่านหนึ่งนี้เขาบอกว่าในคำว่าโลกของนะฮะโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณท่านผอ.ท่านนี้นะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันลงน้ำลุยโคลนเหมือนกันจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเลยเป็นคนบุกเลยครับเดี๋ยวชมภาพนิดนึงผมมีภาพนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกท่านผอ.ล่วงหน้านะฮะเรามาดูภาพนะท่านผอ.เนี่ยนะฮะลงน้ำลุยโคลนนะฮะมาร่วมบุญกันเก็บเองอะไรเองหมดเลยฮะช่วยอธิบายภาพนิดนึงครับท่านครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมทำตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับโอ้ครับตอนนั้นตำแหน่งอะไรฮะที่มาย้ายมาตำแหน่งนายช่างชลประทานนะครับครับผมครับแล้วก็ดูแลรักษาผมตั้งใจอยู่แล้วครับว่าผมจะต้องดูแลรักษาน้ำลำน้ำลำตะคองให้คนโคราชเนี่ยใช้น้ำที่สะอาดไอ้ที่ลงตรงนี้ก็คือหลังเขื่อนใช่ไหมครับน้ำมันแรงมากเลยครับท่านน้ำแรงครับแล้วมันมีขยะนะฮะนี่แสดงว่าเวลาผู้มาเที่ยวชมแล้วทิ้งขยะลงน้ำไปครับมันปิวลงไปบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มันต้องลงแน่ๆใช่ครับแล้วท่านก็ลงไปเก็บเองครับลงไปเก็บเองไอ้เขาบอกก็สร้างภาพไปใช่เลยมันเป็นตัวอย่างครับจริงๆผมทำเพื่อจะให้คนอื่นมีจิตสำนึกว่าผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของที่นี่นี่แหละฮะแล้วผมก็ลงไปทำเองตัวจริงเสียงจริงตรงนี้เลยนะครับและก็อยากให้คนอื่นได้เห็นนะครับครับผมแล้วผมก็ได้ข้าราชการดีเด่นของปีนี้นะครับปีนี้นะฮะครับก็คืออาจจะหลายๆส่วนไม่ใช่ที่นี่ดีๆอะไรฮะทั้งสร้างพระก็ดีหรือว่าร่วมบุญสร้างกุศลกันมาแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าที่ดีด้วยครับผมถามว่าอุลุกน้องรักทุกคนเลยครับนะครับถามจริงนะฮะเวลานี้เราทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะครับผมมีความภาคภูมิใจครับว่าเราได้ทำความดีเพื่อนอกจากจะเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเรายังให้ห่วงสุขภาพของคน
ในชาติเราเองด้วยนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเราไม่อยากให้เขาถ้าน้ำสกปรกนะครับมันคนเราก็จะได้รับโรคนี่คือต้นน้ำเลยนะต้นน้ำเลยนะฮะน้ำที่จะต้องส่งไปโคราชครับเราไม่ต้องการให้เป็นน้ำเสียเนี่ยฮะชาวโคราชต้องนะฮะต้องบอกว่าดีใจกันมากว่ามีนายช่างคอยดูแลด้วย คืออันนี้คือกำลังเนี่ยน้ำคือชีวิตไงถ้าน้ำไม่ดีอะไรต่างโอ้ฝ่าไปจะผลิตอะไรก็ไม่มั่นใจแล้วแต่ท่านยังแก้ต้นน้ำอยู่นะครับในพื้นที่ตรงนี้รวมทั้งผมไปเนี่ยเวลามันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะครับด้านหลังของเขื่อนนะฮะถ้าเราเรียกตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ำตกอ๋อน้ำตกเลยฮะครับเรียกน้ำตกมันแรงมากเลยนะครับครับแต่จริงๆแล้วเป็นน้ำตกที่เราส่งน้ำไปช่วยเกษตรกรอ๋อถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับใช่ครับผมคือเป็นหัวใจเป็นชีวิตแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยแต่เน้นต้องอนุรักษ์นิดนึงท่านครับท่านมีอะไรต่างๆที่ที่ว่าเป็นทั้งเจ้าคนในคนแล้วยังดูแลคนด้วยธรรมะด้วยท่านมีธรรมะข้อไหนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะตามนะในหลวงนะฮะพ่อของแผ่นดินครับครับผมก็มีคติธรรมประจำใจอยู่นะครับว่าเราจะพยายามจะคิดดีนะครับทำดีนะครับแล้วก็พูดให้มันดีนะครับเพื่อจะทำให้ทุกอย่างให้มันครบนะครับแล้วก็ทำให้มีหวังดีกับทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าหลายๆคนนะฮะก็เอาเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทุกคนต้องมีอุปสรรคนะครับผมอาจจะถามการแก้ปัญหาอุปสรรคแต่ละท่านเวลาถึงตอนนี้แล้วฮะท่านก็ปีหน้าเกษียณแล้วนะปีหน้าท่านไม่มีวันเกษียณนะฮะท่านรองกำนันนะฮะทำตลอดแล้วนั้น2วัยแล้วมารู้จักกันด้วยนะฮะสมมติมีอุปสรรคปัญหานะฮะท่านบอกว่าท่านจะแก้ไขยังไงให้ดีที่สุดกับชีวิตที่หน้าที่งานของท่านครับคือส่วนใหญ่แล้วผมก็จะพยายามนิ่งคิดแล้วก็ผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างเรามีทางแก้นะครับเพราะเราจะนิ่งคิดด้วยสตินะครับนะครับแล้วก็เราก็ลองมองดูว่าเราควรจะทำยังไงที่มันจะทุกครั้งผมจะทำปัญหาที่ใหญ่ๆจนเป็นเรื่องเล็กจนหมดนะครับเคยท้อไหมไม่เคยท้อครับไม่เคยท้อต้องให้กำลังใจคนเดียวด้วยครับให้กำลังใจคนเดียวครับท่านชอบทำงานคนเดียวเนี่ยผมเห็นหลายที่นะขับรถสีส้มๆนั่นคือรถของกรมชลประทานใช่ไหมครับอ๋อครับไปทำงานคนเดียวแล้วไปคนเดียวจริงนะตั้งแต่เราไปเลือกที่กันใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะผอ.ท่านเดินทางไปงั้นจริงๆนะครับส่วนกำนันเลยครับเวลาเจออุปสรรคท่านอายุมากแล้วนะฮะป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยครับก็เป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่ครับทุกวันนี้ต้องฉีดไอ้ต้องฉีดยากูโคสใช่ไหมฮะครับแล้วก็ต้องกินยาแล้วก็ต้องอายุเท่าไหร่ละครับผม80ครับท่านผู้ชมนะครับ80ท่านคิดดูกันว่าบางคนเนี่ย20 30เดือนแล้วก็โอยแต่ลุงกำนันไม่เคยคือบางทีแน่นอนมันต้องมีอุปสรรคปัญหาครับครับอันนี้ผมเองครับได้มองเห็นในหลวงของเราครับในหลวงครับมาโดยมาตลอดผม80ปีก็เห็นท่านใช่ๆๆแทบจะครบครับแทบจะครบ80ปีใช่ครับได้เห็นท่านทำมาโดยตลอดผมก็คิดว่าท่านทำเพื่อใครทำเพื่อประชาชนแล้วผมทำไมไม่เดินตามรอยท่านบ้างผมคนเดียวนี่ปลูกต้นไม้นี่ไม่รู้กี่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้แล้วก็ยังปลูกต่อไปนะครับปลูกเพื่ออะไรฮะทุกจริงๆแล้วผมปลูกหนึ่งไม่ตัดนะไม่ตัดนะไม่รู้รักไปเลยไม่ตัดฮะพวกนี้ตัดแล้วไม่มีลูกกินเจนมะพร้าวมาอินทรัมอะไรต่างๆเป็นไม้อยู่แล้วก็อันแล้วก็ยังผสมผสานอีกคือถ้าใครไปที่รีสอร์ทของลุงกำนันเนี่ยครับแล้วรีสอร์ทนี้ก็แปลกอย่างนะฮะมีแต่ต้นไม้จริงๆมีแต่ต้นไม้นะฮะผมชื่นใจนะฮะบางทีผมเห็นท่านบอกอ๋อท่านกระสับถึงการปลูกต้นไม้มากเลยชอบเหมือนกับต้นไม้ของพ่อเหมือนกันนะฮะใช่ครับนะครับเป็นอากาศมันเป็นหัวใจของพวกเรานะครับครับมีต้นไม้คือมีน้ำอย่างที่พระองค์ท่านได้กล่าวไว้ใช่ไหมถ้ามีต้นไม้แล้วน้ำจะมีก็คือน้ำมันคือชีวิตอะไรคือน้ำชีวิตแล้วก็คนเราเนี่ยถ้ารู้จักคิดรู้จักทำอย่างพระองค์ท่านน่ะท่านไปทำบนเขาบนอะไรเนี่ยก็ทำให้มีน้ำทำให้ชาวแมวชาวอยู่เป็นดินสูงเนี่ยได้มีอยู่มีกินกันทุกวันนี้ครับมันมีคำหนึ่งที่ลุงกำนันชอบพูดกับผมแล้วผมก็จำได้ทุกวันนี้มันมีคนดีกับคนไม่ดีอยู่ในสังคมแล้วทำไงดีผมไปเจอเพื่อนไม่ดีหรือไปเจอพี่น้องไม่ดีลุงกำนันจะทำไงดีฮะชีวิตเราเนี่ยครับคืออย่าให้คนไม่ดีครับเป็นมามีอำนาจครับอย่าให้คนไม่ดีมามีอำนาจจงส่งเสริมคนดีให้เขาได้มีกำลังใจที่จะช่วยธนบำรุงชาติบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นนะครับครับคือมันต้องอยู่ปนกันแหละครับครับอย่างไรมันหนีไม่พ้นมาเมื่อมีมะพร้าวครับมันก็มะพร้าวแก่ก็ต้องมีกะลามีเนื้อมะพร้าวผสมกันไปมันมีเนื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้มีเนื้ออย่างเดียวมาไอ้เนื้อก็จะอยู่ไม่ได้ต้องมีกะลาด้วยครับก็ถือว่าถ้าเป็นเนื้อมะพร้าวนะฮะก็มีเขาเรียกกะโหลกกะลาก็ว่านไปก็ต้องมีต้นขึ้นมามีต้นขึ้นดังนั้นทั้งสองท่านก็คือต้นบุญเหมือนกันนะในการที่พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมกัน3แรงของครอบครัวมิลเลอร์แชนแนลมูลนิธิสาธรรมแล้วก็เขื่อนลำตะคองพร้อมกับลุงกำนันด้วยผมถือว่า
ในการสร้างพระนะฮะผมก็ได้ยินข่าวว่าต่อไปเนี่ยถ้าท่านบวชก็จะไปอยู่ที่เหนือเขื่อนลำคลองด้วยมีโครงการไหมครับท่านครับนะครับมีโครงการไหมที่ว่าถ้าเกิดว่าครบเกษียณเนี่ยผมว่าท่านเป็นนักใจบุญแล้วน่าจะมีโอกาสได้บวชนะครับผมตั้งใจไว้แล้วครับว่าวันที่1มิถุนายน2561เดี๋ยวก่อนนะ1มิถุนายน2561นี้ครับผมจะบวชครับสาธุนะฮะบวชที่ไหนเลยครับบวชที่วัดแถวนั้นแหละครับแล้วก็จะไปอยู่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะท่านบอกอ๋อบวชเสร็จแล้วก็จะไปเค้าเรียกว่าไม่ว่าเค้าเรียกว่าจำพรรษาหรือเปล่านะฮะหรือไปอยู่พำนักที่นั่นใช่ครับเพื่อจะดูแลเพื่อจะต่อยอดต่อไปก็ยังดูแลต่อนะฮะโอ้โหน่าชื่นใจนะลุงกำนันน่าชื่นใจลุงกำนันจะบวชพร้อมกันไหมครับคือผมจะไปส่งอาหารครับจะส่งอาหารท่านได้รับปากท่านไว้แล้วน่าชื่นใจนะฮะเพราะว่าเป็นคนดีแล้วทางโลกทางธรรมก็จะปฏิบัติด้วยลุงครับนะฮะในฐานะที่เป็นพ่อใหญ่ใจดีที่นั่นเลยนะครับผมจะอยากให้ท่านลุงกำนันนะฮะเป็นตัวแทนการเชิญชวนด้วยนะครับผู้ชมไปที่นั่นครับผมขอกราบเรียนประชาชนที่เคารพรักทั้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่รับแหนบรุ่นเดียวกันกับผมเมื่อปี24 27 39ที่เป็นนักปกครองด้วยกันตลอดกระทั่งประชาชนขอให้เราร่วมทำดีกันเถอะครับเราชีวิตถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ที่รุ่นเดียวกับผมนั้นก็ขอให้ท่านทำดีเถอะครับเราจะได้มีจิตใจมีความสุขแล้วก็ลูกหลานของเราจะได้เดินตามรอยเราอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทำดีมาโดยตลอดเวลานี้คนทั้งประเทศกำลังเดินตามรอยท่านและประพฤติดีทำดีจะทำให้บ้านนี้เมืองนี้มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันครับครับขอบคุณท่านลุงกำนันนะครับครับส่วนท่านปอฮะฝากประเด็นนะฮะกับจะเป็นข้าราชการก็ดีหรือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของท่านหรือแม้แต่เพื่อนๆหรือแฟนรายการของผมนะครับก็คงจะได้ยินเสียงท่านนะฮะฝากอะไรนิดนึงก่อนที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้เจอวันที่3กันนะครับครับสวัสดีครับขอเชิญชวนนะครับประชาชนที่ได้ดูรายการนี้นะครับเชิญชวนไปทำบุญร่วมกันณที่เขื่อนลำตะคองนะครับไปชมตามรอยพ่อนะครับไปชมนิทรรศการบนสันเขื่อนนะครับที่บนบริเวณบ้านรับรองนะครับแล้วเราก็ไปจุดเทียนนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกันนะครับพร้อมทั้งไปกราบพระพุทธปฏิหารจอมราชันในคืนวันนั้นด้วยนะครับขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับไปร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับเพื่อถวายอะไรแด่พ่อหลวงของเราครับครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะท่านผอ.สุรพันธ์อินทรานะฮะนายช่างชลประทานชำนาญการนะครับแล้วก็ท่านลุงกำนันวิตูสินทองกำนันแหนบทองนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะหลังจากที่ผมได้ทักทายกับแขกที่เป็นเขาว่าเป็นพ่อใหญ่นะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของผมแล้วเราก็จะมีเรื่องราวดีๆให้ท่านผู้ชมนะฮะชมต่อไปนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะส่ง SMS เข้ามาแล้วรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรับหนังสือเรื่องราวของลายเซ็น VCD ต่างๆนะที่มีเรื่องราวของอักขระมีเรื่องราวตัวอักษรที่เสริมมงคลให้กับท่านเดี๋ยวมาพบกันในเบรกต่อไปช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนครับท่านผู้ชมครับ